กำลังมาค่ะกำลังลงเลยค่ะช่วงนี้ก็เป็น2 ทุ่มนะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศพรุ่งนี้จะลงหนักกว่าสันเถาะเห็นเขาบอกนะคะสำหรับวันนี้เย็นนี่ก็กู๊ดไนท์เนาะค่ะเนาะขึ้นบ้านนอนก่อนค่ะดึกแล้วค่ะหิมะก็เริ่มลงหนักเรื่อยๆแล้วค่ะทยอยลงเรื่อยๆนะคะพรุ่งนี้จะตกประมาณ5หรือ6 inches นะคะ5 6 inches นะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวให้ดูกำลังค่ะWhat are you doing? Oh, yeah, there it was snowing. กูดไนท์เนาะค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้อาจจะตื่นมากับพี่มาที่สูง5อินช์6อินช์นะคะบายกูดไนท์ค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะไปแล้ว Good morningเศร้าค่ะพอดีตอนเช้าๆ morning เด้อค่ะเด้อ morning ได้แล้วก็ได้เวลาพอนารินออกไปกวดหิมะแล้วนะคะเนี่ยทุกๆหลังคาเรือนบ้านก็ออกมากวดหิมะค่ะพอนารินก็ไปแล้วค่ะนะทั้งบ้านนนท์กันนะคะวิธีกวดหิมะออกจากทางเข้าบ้านนะคะก็จะประมาณเนี้ยค่ะเราไม่ได้จ้างคนนะคะเพราะว่าเราซื้อเครื่องมากวดเองค่ะง่ายๆสวยงามเลยทีเดียวค่ะก็จะประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆค่ะประมาณนี้เลยค่ะพอดอนแฮงออนไทยโอเคLike it, Daddy? Yeah. Mommy, good. Look at that.สนุกสนานเลยทีเดียวลูกกระดาษท่านนี้ลูกGod! I can't get up! Mommy!
look at that white snow here, Daddy. Mommy, eat it. Ew! Can I eat some too? Oh my god. Oh my god. Make mommy get wet, so darling. Can you take out for mommy, please? No. Ready? Yes. Let me go. Yes. โอ้ยสวยงามเลยทีเดียวพอนารินได้กวดที่มาแล้วล่ะค่ะทางเข้าบ้านน้องนารินก็ได้ออกมาวิ่งเล่นค่ะฝนก็ลงเม็ดด้วยนะคะตอนนี้ฝนเริ่มเรียบร้อยค่ะเด็ดโอเคว้าวเด็ดLet's go! Wow! Very good! Okay, I'm gonna try. Can you bring it up? Lang จากเล่นให้มาเหนื่อยๆหนาวๆแม่บ้านก็เตรียมต้มน้ำซุปนี่ค่ะต้มน้ำซุปปีกไก่นะคะต้มน้ำซุปปีกไก่ทำก๋วยเตี๋ยวปีกไก่ค่ะเอาเท่าที่มีในตู้เย็นนะคะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวปีกไก่ที่เหลือจากอบเมื่อคืนหอมหอมน้ำซุปปีกไก่ของเราได้ค่ะตักเสิร์ฟเลยค่ะเอาง่ายๆเนาะค่ะเนาะเอาตามที่นี้นี่แหละค่ะอะไรมากมายเดี๋ยวแม่บ้านเสิร์ฟเลยค่ะทีนี้นี่ค่ะแม่บ้านก็จะเสิร์ฟประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะจะเสิร์ฟประมาณนี้ค่ะนี่เลยค่ะแม่บ้านก็จะเสิร์ฟประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าผักต้นหอมกุ้ยทุ่งกุ้ยไส้กับบะหมี่นะคะมีแค่นี้จริงๆค่ะสดเสิร์ฟได้ค่ะเสิร์ฟแค่นี้จริงๆค่ะมีพริกที่ซื้อมาพริกน้ำมันก๋วยเตี๋ยวปีกไก่นะคะเนี่ยมาสดร้อนๆน้ำกันเลยค่ะจะมาสดร้อนๆสดร้อนๆอาจจะไม่เห็นก๋วยเตี๋ยวนะคะอื
หนาวหนาวนอกบ้านเขามาสดก๋วยเตี๋ยวปีกไก่แซ่บอีหลีค่ะขนาดว่ามีเครื่องครบนะคะเนี่ยเอาเท่าที่มีในตู้เย็นยังแซ่บได้ค่ะมามีจับดื้อดอง